สำหรับสองสาวคู่จิ้นคู่นี้ค่ะน้องฟรีแล้วก็น้องเบกกี้ต้องบอกว่าวินาทีนี้นะคะเอาอะไรมาหยุดไม่อยู่จริงๆนะคู่นี้นะทุกคนค่ะเพราะว่าเขาปังกันมากๆเลยนะคะที่สำคัญออกงานในช่วงนี้เรียกว่าออกงานกันเป็นว่าเล่นเลยแม่โอ้เกือบทุกวันคือวีคนึงได้เจอหน้าน้องๆอ่ะแน่นอนนะคะงานนี้ก็มีงานกันแบบไม่ว่าจะเป็นงานหนังเดี๋ยวจะได้ดูกันใช่ไหมคะรวมไปถึงซีรีส์นะคะแล้วก็งานลูกค้าใดๆต่างๆเยอะแยะมากมายเลยก็เรียกว่ากวาดเรียบแบบไม่สนใจใครคู่นี้ต้องชอบจริงๆนะแล้วนะตอนนี้คือกระแสน้องๆเนี่ยกำลังมามากๆเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็มีความปังนะคะเกิดขึ้นในทุกๆวันแหละนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะน้องเบกกี้เนี่ยเรียกว่ามีแฟนๆที่หลงรักสาวน้อยคนนี้เพิ่มขึ้นคุณผู้ชมค่ะดูนะคะ2ล้านแล้ว wow. ใน IG นะซึ่งจากวันที่ทีมงานของเราเนี่ยได้เขียนข่าวของน้องทำข่าวของน้องคือณประมาณวันที่6น้องอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านฟอลเนาะแต่ณวันนี้10วันน่ะแม่น้องเพิ่มมาจนถึง2ล้านปังไม่ปังปังมากแม่ปังปังมากแม่สินะคะทุกคนค่ะก็เลยทำให้แฮชแท็กค่ะ 2M Love for Becky นะคะพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1ส่วนน้องค่ะก็ได้มีการมาเคลื่อนไหวเบาๆนะคะก็ลงเป็นรูปของตัวเองค่ะแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นนะคะ Thank you to Million Angels นี่เป็นรูปน่ารักน่ารักแบบนี้เลยก็น่าจะเป็นการขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเนาะที่โอ้โหนอกจากจะมีคนรักอยู่แล้วก็ยิ่งมีคนรักเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะส่วนทางด้านคนพี่อย่างน้องฟีนไม่แพ้กันจ้ะแม่จ๋าปังมากเหมือนกันปังเหมือนกันค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะเตรียมจะลงซีรีส์เรื่องใหม่นะคะกับชื่อเรื่องว่าลางสังหรณ์อุ๊ยชื่อก็ดูค่อนข้างแบบโอ้ no เหมือนกันก็จะเป็นแนวแบบว่าบูบูหน่อยนะทุกคนจะได้เห็นน้องมาแบบอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการบวงสรวงกันนะทุกคนค่ะฤกษ์งามยามดีก็คือ 17.17 เป็นไงเลขสวยไหมแม่เลขสวยนะสวยวันนี้ไหมก็ไม่แน่นะสวยอยู่นะนะคะพรุ่งนี้แฟนๆก็สามารถไปเจอกันได้นะคะที่ลานทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS ค่ะสถานีสนามกีฬาแห่งชาติศูนย์การค้า MBK Center นั่นเองเดี๋ยวก็ต้องไปถามน้องกันสักหน่อยน้องว่าแบบอุ๊ยเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรยังไงใดๆพรุ่งนี้ทีมข่าวเราก็ไปถูกต้องไหมก็เดี๋ยวไปอัปเดตกันนะคะโอเค